สวัสดีครับมื้อนี้มาปอกครับช่องแซ่บอีลิชาแนลมื้อนี้เฮามาเฮ็ดแนวกินบ้านๆกันครับแกงปลาขี้เหล็กครับส่วนผสมก็สิมีพริกตําใส่หอมแดงครับตําแบบหยาบนี่หัวหอมครับก็สิมีใบแมงลักครับต้นหอมครับปลาขี้เหล็กนี่ต้มลวก2น้ําเด้อครับน้ําละครึ่งชั่วโมงให้น้ําเดือดจะครึ่งชั่วโมงก็เทน้ำออกแล้วก็เอามาต้มใหม่ใส่น้ำแล้วก็ต้มอีกครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เทน้ำทิ้งเอาน้ำเป่าแซ่ครับจังเอาขึ้นครับมันสิบ่ได้ขมบ่มีน้ำยะน้ำครับมีปลาครับปลาปลาแดกเกลือครับแล้วก็ผงชูรสครับไปเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเลยครับคือไฟข้างหม้อแล้วก็ใส่น้ํายานั่งครับรอน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดแล้วเฮาก็เอาพริกลงครับปรุงรสได้เลยครับนี่ชูรสครับใช้ชูรสลงไปลาครับอันนี้เขาแกงแบบเล่าบ้านเขาด้วยครับแบบอีสานแล้วเกลือนิดหน่อยครับอันนี้แกงแกงขี้เล็กบะใส่หนังหมูบะใส่หนังงัวแล้วเขาก็ใส่ขี้เล็กลงไปครับใส่ขี้เล็กลงไปนี่เขาไปต้มอีกดวนนะครับน้ำเดือดพักสุกแค่ข้าวเขาเก่าแล้วเพราะว่าขี้เล็กเขามันจะต้มมันสุกหรอครับก็น้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับน้ำเดือดแล้วก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เป็นทุกไทยของที่ใช้ผักครับปลาอินทูกับต้นหอมครับใช้ผักได้หลายเดี๋ยวได้กินนะครับกินกับข้าวเหนียวห่อนแซ่บครับแนวหมักเลยได้นี่ครับเป็นยาระบายความครับเนี่ยปลาขี้เหล็กมาพี่น้องมากินเขาเหมือนกันครับหนึ่งเขาหัวสุกพอดีนะครับแกงปลาขี้เหล็กเป็นแซ่บป่ะครับมันฮ้อนแกงอีสานบ้านเฮามากินเขาเหมือนครับผมขันมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนะเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนครับ